สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการใช้และความแตกต่างของคำว่าหมาช่างและรีเคอร์กันค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่คำว่าหมาช่างก่อนเลยนะคะหมาช่างมีความหมายว่าทันทีทันทีทันใดหมาช่างเป็นโขวี่ค่ะหรือภาษาพูดหมาช่างสามารถยืดหยุ่นช่วงเวลาได้ยืดหยุ่นช่วงเวลาได้นี่มันหมายความว่ายังไงนะเดี๋ยวเรามารอดูกันในตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะต่อมาค่ะคือคำว่ารีเคอร์รีเคอร์มีความหมายว่ากระทันหันทันทีรีเคอร์เป็นชู่หวีค่ะหรือว่าภาษาหนังสือและรีเคอร์ไม่สามารถยืดหยุ่นช่วงเวลาได้ต้องทำเดี๋ยวนั้นตอนนั้นทันทีตัวอย่างการใช้หมาช่าง我妹妹马上就要毕业了น้องสาวของฉันกำลังจะเรียนจบ我马上给妈妈打个电话ฉันกำลังจะโทรหาแม่小明听到老板生病马上就去医院小明ได้ยินว่าเจ้านายไม่สบายจึงรีบไปโรงพยาบาลต่อไปเรามาดูจุดสำคัญสำคัญของประโยคที่มีคำว่าหมาช่างนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด2จุดค่ะจุดแรกเลยก็คือถ้ามีหมาช่างส่วนใหญ่ในประโยคจะต้องมีจิ้วนะคะหมาช่างกับจิ้วมักจะอยู่คู่กันค่ะและจุดที่2คือหมาช่างบวกเวิร์บถ้าไม่มีจิ้วมาขั้นกลางหมาช่างจะต้องตามด้วยเวิร์บเสมอนะคะการใช้รีเคอร์吃了饭我就立刻去接他กินข้าวเสร็จแล้วฉันก็ไปรับเขาทันทีประโยคนี้หมายถึงพอกินข้าวเสร็จปุ๊บก็ตรงดิ่งไปรับเขาทันทีเลยคือจะไม่แวะที่ไหนเลยนะคะประโยคที่2 请你立刻去医院大夫正在等你เชิญคุณไปโรงพยาบาลทันทีหมอกำลังรอคุณอยู่ความแตกต่างระหว่างหมาช่างและรีเคอร์ประโยคที่สามารถใช้ได้ทั้งหมาช่างและรีเคอร์谢了客我马上回家谢了客我立刻回家ประโยคนี้นะคะถ้าใช้หมาช่างจะมีความหมายว่าพอเลิกเรียนปุ๊บฉันเนี่ยก็กลับบ้านทันทีแต่ระหว่างทางเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงดิ่งกลับบ้านเลยอาจจะแวะข้างทางบ้างแต่ถ้าเกิดว่าประโยคนี้ใช้รีเคอร์จะมีความหมายว่าพอเลิกเรียนปุ๊บฉันเนี่ยก็ตรงกลับบ้านทันทีเลยไม่ได้แวะที่ไหนเลยค่ะประโยคต่อมาค่ะ吃完了饭我马上洗碗吃完了饭我立刻洗碗ประโยคนี้นะคะถ้าใช้หมาช่างจะมีความหมายว่าพอกินข้าวเสร็จก็ล้างจานเลยแต่ระหว่างการล้างจานเนี่ยก่อนที่จะไปล้างจานเราอาจจะนั่งเล่นโทรศัพท์ต่อหรือว่านั่งดูโทรทัศน์ต่อไม่ได้ลุกไปล้างทันทีแต่ถ้าประโยคนี้ใช้รีเคอร์เมื่อไหร่ก็จะหมายความว่าเรากินปุ๊บกินเสร็จเราก็ล้างเลยไม่ได้รออะไรนะคะจิงหลี่来到会议室大家立刻安静ประโยคนี้มีความหมายว่าพอผู้จัดการเข้ามาในห้องประชุมทุกคนก็เงียบทันทีประโยคนี้มีความหมายเน้นตรงคำว่าทันทีนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าหมาช่างไม่ได้ต้องใช้คำว่ารีเคอร์ค่ะต่อมาค่ะมิงเหมียนโอหมาช่างเออชื่อซุยเหรอประโยคนี้นะคะต้องใช้หมาช่างเท่านั้นค่ะไม่สามารถใช้รีเคอร์ได้เพราะมิงเหมียนคือช่วงเวลาอีกยาวค่ะกว่าจะถึงเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างนานนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้หมาช่างค่ะไม่สามารถใช้รีเคอร์ได้และประโยคสุดท้ายค่ะ我弟弟马上就要毕业了ประโยคนี้นะคะมีความหมายว่าน้องชายของฉันกำลังจะเรียนจบแล้วประโยคนี้ไม่สามารถใช้รีเคอร์แทนได้เพราะการเรียนจบไม่สามารถเรียนจบได้เดี๋ยวนี้เลยแค่หมายความว่ากำลังจะเรียนจบนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้หมาช่างค่ะเซียก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูถ้าพูดไม่รู้เรื่องยังไงก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ